สวัสดีค่ะมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะไปข้างนอกนะคะแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปดูด้วยว่าวันนี้จะไปทำอะไรบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นขอแปรงสภาพก่อนนะจ๊ะเพราะว่ามันสายด้วยแหละออกไปข้างนอกสายแล้วนี่มันบ่ายโมงแล้วนะก็เดี๋ยวขอไปแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วมาดูฟินิชลุคกันแล้วก็มาดูกันว่าวันนี้หิงจะพาไปที่ไหนค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูนะคะว่าลุคนี้จะเป็นอย่างไรอย่าลืมกด subscribe channel ตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเรากลับมาพร้อมกับลุคที่ดูดีขึ้นกว่านี้ดีกว่านะคะลุคของทางเราในวันนี้อะไรเนี่ยเสื้อสีน้ำเงินเต้าหูไข่มุกแล้วก็มีกิฟต์อีกนะก็ตอนแรกว่าจะแต่งเบาๆเลยบอกว่า everyday look อะไรเงี้ยออกมามันไม่เบาอีกแล้วอะโอเคค่ะเดี๋ยวเราออกจากบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้คิงจะไปที่ไหนนะคะที่เราจะมาวันนี้นะคะที่เราไม่ยอมบอกเพราะว่าวันนี้เราจะพาทุกคนมาเรียกว่ามาดูขั้นตอนการทำสวยนะคะซึ่งวันนี้คิงอยู่ที่ SMC Clinic ค่ะถ้าคนที่ติดตามใน Instagram เนี่ยจะเห็นว่าคิงแบบมาที่เนี่ยบ่อยมากเรียกว่ามาทุกวีคเลยก็ว่าได้นะคะเวลาเป็นสิวเวลามาทำแบบผิวหรือว่ามานวดเซลลูไลท์ก็คือมาทำที่นี่นะคะซึ่งวันนี้คิงจะทำอย่างอื่นนอกจากโปรแกรมที่ว่ามาก็เลยตื่นเต้นเล็กน้อยก็เลยเอากล้องมาด้วยเพราะว่าจะมาทำแบบร็อกเพื่อนๆหนูว่าที่นี่เขาทำกันยังไงมีขั้นตอนยังไงราคาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเขนจะพาทัวร์คลินิกเล็กน้อยก่อนที่จะขึ้นไปด้านบนนะปกติที่นี่เขนจะมาประมาณแบบ4 โมงเย็นเป็นคิวสุดท้ายอยู่จน2 ทุ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้มาตอน2 โมงนะคะก็ค่อนข้างเร็วเพราะว่ามันจะทำหลายอย่างตื่นเต้นมากเลยอ่ะจะไปล้างหน้ากันนะคะอุตส่าห์ไปไปชั่วโมงนึงวันนี้นะคะทางรอบูพอที่ห้องอีกห้องนึงแล้วนะคะจ้าเพราะเราจะมาทำเทอร์มาดนะคะก็จะเป็นตัวยกกระชับหน้าเพราะว่าเดี๋ยวจะไปดูกันว่าขั้นตอนเป็นประมาณไหนเจ็บหรือเปล่านะคะหลายคนก็แบบอยากมาทำแต่กลัวเรื่องแบบเอ้ยทำนานไหมราคาเท่าไรเจ็บหรือเปล่าบางคนแบบหนูไม่กล้าทำอะไรอยู่หน้าเลยเดี๋ยวนี้จะมาทำให้ดูนะมาลุยค่ะคลีนหน้าก่อนนะคะแล้วก็จะเริ่มทำขั้นตอนเดิมมาแต่งมาสองใช่โอ้ยฉันไม่อยากเลยใช่ไหมหนูวันนี้แต่งหน้าสวยใช่ไหมพี่โยมมาถ่ายรูป before ก่อนให้คุณหมอดูนะคะต่อไปนะคะเราก็มูฟไปที่ห้องที่ดูสว่างขึ้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปยาชาก่อนนะคะเพื่อที่จะไปทำขั้นตอนต่อไปเนาะเพราะว่าปกติเนี่ยทางเราเป็นคนหน้าด้านไม่ใช่ก็ต้องเป็นขั้นตอนของเขานะคะก็หลังจากคลีนหน้าแล้วเราก็จะมาต่อที่ยาชาก็ประมาณนี้จ้าอาจจะตกใจนะคะว่าที่ฉันทำอะไรกับหน้าอันนี้คือยาชานะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนี้เราจะแบบแปะแบบไปก่อนเพราะว่านี้เราจะปล่อยไว้ส่วนข้างนี้นะคะจะทำการปั่นยาชาปั่นยาชาคืออะไรคือช่วยทำให้อาการชามันเร็วขึ้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปหาคุณหมอแล้วพี่โอพี่โกเว้นคิวเว้นตาค่ะดิฉันด้วยคือเป็นการเมตตาอย่างมากสื่อไม่เบลอเลยทุกคนเดี๋ยวพี่โอแกะให้ไอ้กดให้แกะจ้าพี่โอแอบป้อนยาชาให้ขิงด้วยชายันลำไส้ไม่กันเลยเล่นมุกกันเอง2 คนนะไม่มีใครเล่นด้วยเลยคนเหงาใช่ไหมเหมือนเหงาคนเหงา2 คนใช่อันนี้เริ่มชาแล้วนะอันนี้คือปั่นเสร็จแล้วนะคะออกไปกินข้าวหน้านี้ได้ปะได้ค่ะได้ไหมได้จะไปทางจะมานะคะก็หลังจากที่เราแปะยาชาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมูฟไปที่ห้องต่อไปขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนที่คุณหมอทำให้นะคะไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะไม่ปลอดภัยนะเดี๋ยวขิงจะขึ้นเขียงแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูวิธีกันว่าทำประมาณไหนนะคะเสียงเพราะจังเลยอ่ะเสียงเพราะไหมเสียงเหมือนเพลงอ่ะโอ้ยกันไม่เจ็บนะคะทุกคนถ้าแบบมาทำก็หลับไปเลยได้เลยคุณหมอเทอร์มาช่วยเรื่องอะไรบ้างคะเทอร์มานะคะก็จะช่วยยกกระชับนะคะแล้วก็ช่วยลดแฟตด้วยค่ะคือกดสิวเจ็บทรมานกว่าเยอะเอาจริงแหมมาเจอกับดิฉันหน้าสดนะคะนี่ทุกคนจะให้ดูฝั่งนี้ทำไปแล้วเป็นไงเลิศมากสำหรับคนที่แบบมีปัญหาเรื่องผิวหย่อนคล้อยนะคะเริ่มมีแบบความอ้วนมันใบหน้าเหมือนดิฉันมีนมมีเหนียงอะไรอย่างงี้นะคะตัวนี้คือเหมาะ
หมาะจริงๆลองมาถามได้เลยนะที่ SLC นะจ้าตอนนี้ปากเริ่มชาแล้วว่าจะฉีดปากต่อนะคะก็เรียกได้ว่าเข้ามาแล้วออกไปคือคนละคนเลยนะรีบดูแลดีมากมีขนมมาให้ด้วยถึงกับต้องเช็ดยาชาที่ปากออกเลยนะคะเพราะเราห่วงเรื่องกินที่สุดนะสภาพหลังจากทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะขิงมาถึงที่นี่ประมาณ2โมงนี่คือ6โมง24นานมากทำเดอร์มาใช่ไหมคะ1คือยกกระชับหน้าตัวนี้หน้าที่ฉันเรียวแล้วนะ2คือกดสิวด้วยนะมันก็จะแดงๆเพิ่มขึ้นมานะคะเพราะว่าสิวอักเสบเพิ่มขึ้นเรานอนดึกทุกวันนะคะส่วน3คือฟิลเลอร์ปากนี่ก็เห็นได้ชัดเหมือนกันวันนี้ต้องขอทรงหมอแบบว่าตรงกลางบุ๋มๆนะจริงๆก็จะประมาณนี้แหละวันนี้เพราะว่าวัน6โมงแล้วที่เหลือคิงก็จะกลับบ้านนะคะขับรถกลับบ้านแล้วก็ทำงานต่อเพราะฉะนั้นคิดว่าคิงน่าจะปิดรอแต่เพียงเท่านี้แล้วก็ยังใส่ชุดคลุมอยู่เลยดูงงมากอ่ะโอเคค่ะก็ร็อกในวันนี้นะคะคือร็อกสวยๆดีๆนี่เองนะคะมาดูว่าวันว่างๆของดิฉันเนี่ยดิฉันมาที่ SLC เป็นประจำนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองทักไปที่เพจเขาได้ลองถามราคาได้นะคะก็เดี๋ยวคิงจะทิ้งลิงก์ของเพจ SLC ไว้ที่ด้านล่างนะคะส่วนราคาของคอร์สแต่ละตัวยังไงเดี๋ยวคิงจะขอไปดูราคาให้มันแม่นยำก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะพิมพ์ทิ้งไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปเหมือนกันเพราะว่ากลัวว่าถ้าพูดไปในคลิปตอนนี้เราจะผิดนะคะก็อ่ะประมาณนี้โอเคก็ไว้เจอกันใหม่ในวอล์กคราวหน้านะคะอย่าลืมกด Subscribe Channel แล้วก็อย่าลืมไปตาม Instagram ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันค่ะ